ศาลพิพากษาจำคุกทำดันดีเลยนะคะคดีหมิ่นเบื้องสูงน่ะใช่ไหมใช่ค่ะคือวันก่อนนี้ก็มีข่าวมาแล้วว่าหลังจากที่พยายามปฏิเสธแล้วในที่สุดเนี่ยเขาก็ยอมรับสารภาพในข้อกล่าวหาเมื่อเช้านี้นะคะก็เลยมีคำพิพากษาออกมาแล้วนะคะโดยเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ค่ะนำตัวนายพานัทธนวัชรนนท์หรือว่าทอมดันดีอดีตนักร้องเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังนะคะมาที่ศาลอาญาเพื่อฟังคำพิพากษาในคดีที่อัยการฟ้องฐานหมิ่นสถาบันเบื้องสูงซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และกระทำผิดตามพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550กรณีร่วมกับพวกที่ยังคงหลบหนีขึ้นเวทีปราศัยให้กับกลุ่มนปช.โดยใช้ถ้อยคำหมิ่นสถาบันเบื้องสูงเหตุเกิดเมื่อ13พฤศจิกายน2556นะฮะแล้วก็ยังนำคลิปคำปราศัยของตัวเองเนี่ยไปเผยแพร่ด้วยคดีนี้ศาลได้สอบคำให้การนายทอมดันดีจำเลยและตรวจหลักฐานเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมานะคะซึ่งจำเลยให้การปฏิเสธและได้แถลงต่อศาลขอเปลี่ยนคำให้การเดิมจากที่เคยปฏิเสธเป็นให้การรับสารภาพและไม่ขอต่อสู้คดีเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดหลายกรรมให้ลงโทษจำคุกกรรมละ5ปีรวม15ปีแต่คำรับสารภาพเป็นประโยชน์ให้ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก7ปี6เดือนค่ะก็สรุปออกมาเป็นอย่างนี้นะครับจำคุกไป7ปี6เดือนจากที่ก่อนหน้านี้ก็ปฏิเสธมาโดยตลอดแต่ว่าเมื่อไปแถลงต่อศาลก็เปลี่ยนคำให้การเดิมนะครับ